ก็จะได้ปฏิบัติจิตภาวนาต่อไปก่อนจะกำหนดจิตภาวนาเราปรับตัวของเราเพื่อความรอบคอบเพื่อความเลื่อมใสความพอใจเราแต่งกายของเราให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยนั่งท่าตรงเรียกว่าอุชุงกายังคือตั้งกายของเราให้ตรงจากนั้นก็มีสติระลึกตรวจกายแล้วก็ระลึกตรวจใจของเราเพราะกายกับใจนี่แหละจะต้องทำงานด้วยกันการตั้งสติก็เพื่อรู้อย่างใดอย่างหนึ่งรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้ถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกก็แปลว่าเราระลึกกายแต่กายในกายคือสังขารคือลมหายใจเข้าออกเรียกว่ากายสังขารถ้าเราลึกพุทโธก็เท่ากับว่าเราลึกจิตเพราะพุทโธนั้นมีอยู่ในจิตแห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราลึกอย่างใดอย่างหนึ่งลึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ต้องกลับมาร่างกายนี่ยังมีอยู่เมื่อมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายจะแตกดับนั่นลมดับก่อนย้อนลมหยุดหายใจก่อนดอกนั้นร่างกายหนักดั้มคอยอืดคอยเปื่อยเน่าพุพังส่วนไหนเร็วแล้วอ่อนๆมันก็ไหลออกก่อนส่วนไหนค่อนแข็งก็ค่อยไหลตามระดับส่วนไหนแข็งก็เช่นกระดูกเป็นเต้นก็ค่อยชุดตรงไปตามหลังอยู่ได้นานหน่อยเรื่องกายถ้ามันมีลมหายใจเข้าออกแล้วเป็นอย่างนั้นการกำหนดรูปกายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจึงวางการปฏิบัติเรียกว่าหนทางคือมรรคคือเดินทางจิตหรือเดินทางสติระลึกกายในกายเป็นทางเดินของพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้เรียกว่าอริยมรรคทางเดินของพระอริยะคำว่าอริยะคือไม่มีข้าศึกไม่มีศัตรูเดินทางนี้เป็นทางปลอดภัยทำให้จิตปลอดภัยทำให้จิตพ้นภัยทำให้จิตออกจากภัยจึงเรียกว่าอริยมรรคเราควรทำความพอใจและทำความดีใจในการที่เราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้ส่องทางชีวิตของเราให้เดินไปด้วยดีมีความสุขมีความสงบมีความบริสุทธิ์ไปตามลำดับหนทางอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางเป็นกลุ่มหรือเป็นหมวดเพื่อเป็นพลังให้เกิดความสามัคคีร่วมกันขจัดอุปสรรคต่อความสงบต่อความบริสุทธิ์พระองค์ได้เลิกแล้วมีอวัยวะร่วมมีประกอบไปด้วยองค์8เราทั้งหลายได้ฟังมาตั้งแต่องค์ที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิองค์ที่สองสัมมาสังกัปปะองค์ที่สามสัมมาวาจาองค์ที่สี่สัมมากัมมันโตองค์ที่ห้าสัมมาอาชีโวองค์ที่หกสัมมาวายาโมคือเพียรชอบได้บรรยายมาแล้วตามลำดับ
เมื่อวานนี้จะได้แสดงสัมมาวายาโมวันนี้จะได้แสดงสัมมาสติคือมรรคองค์ที่7 สติที่ระลึกชอบก็เป็นหนทางเป็นทางออกจากทุกข์เพราะสตินี้เป็นธรรมคุณเครื่องทำให้ระลึกจิตรู้จิตและสังวรจิตได้ดีหรือให้มีจิตสังวรตั้งอยู่ในขอบเขตแห่งความดีเมื่อพูดถึงสติแล้วทำจะเป็นคู่กับสติก็คือความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นในมหาสติปัฏฐานท่านก็แสดงควบคู่กันไปเรียกว่าสัมปชัญโญสติมาให้มีความรู้ตัวมีสติความระลึกอภิชฌาโดมนัสสังเพื่อไม่ให้ยินดียินได้ไม่ให้อภิชฌาคือความยินดีโทมนัสความยินได้หรือความไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราสำรวมระวังสติกับสัมปชัญญะสองอย่างถ้ามีพลังควบคู่สามัคคีกันอยู่ในจิตรักษาจิตดวงใดรักษาจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นก็เป็นจิตที่งามเฉพาะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงในสูตรหนึ่งว่าธรรมสองอย่างนี้เป็นธรรมให้งามให้จิตงามทำให้งามมีอยู่สองอย่างคือสติความระลึกได้และธรรมที่มีอุปการะคุณมากมีคุณมากทีเดียวทำสองอย่างนี้คือสติความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวมีคุณเหมือนกับอาหารมีคุณต่อร่างกายเลี้ยงร่างกายอยู่ได้เติบใหญ่หลายหลายปีก็เพราะอาหารเรียกสัพเพสัตตาห้ารัตติกาสัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยอาหารขาดไม่ได้ชั้นใดก็ดีทำสองอย่างคือสติกับสัมปชัญญะนี้มีอุปการะคุณมากแก่จิตใจแก่บุคคลผู้บำรุงแล้วพูดเจริญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์คนเราที่ทำการงานสำเร็จทุกอย่างก็เพราะเป็นคนที่มีสติดีได้ศึกษามาเรียนดีมาเบื้องต้นจำได้ดีภายหลังเพียงแต่สติไม่ดีเท่านั้นสติฟั่นเฟือเท่านั้นใช้การใช้งานไม่ได้หมดความเจริญหมดความสุขไม่มีความหมายอยู่ในโลกเคยมียศถาบรรดาศักดิ์เมื่อสติเสียแล้วยศก็เสื่อมลาภก็เสื่อมความสุขก็เสื่อมการงานก็เสื่อมช่วยตัวเองไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมที่มีคุณอุปการะมากต่อจิตใจเราทั้งหลายควรเจริญพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นความสำคัญในสติที่มีคุณอุปการะมากเช่นนี้พระองค์จึงสอนให้เราทั้งหลายเจริญสติอยู่เสมอตลอดเวลาพระองค์จึงได้จัดสตินี้เข้าในหมวดในหมู่แห่งอริยมรรคข้อหนึ่งที่สำคัญยิ่งขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นสตินี้ เป็นธรรมเครื่องให้เกิดสังวรเกิดความรู้ตัวเกิดระวังธรรมกับจิตให้ได้ระลึกถึงกันให้ได้รู้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในกุศลธรรมแต่ถ้าหากเราระลึกในอกุศลธรรมในทางที่ไม่ชอบจิตก็จะมีความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นเพราะสติไปในลึกเรื่องไม่ดี
หรือระลึกเรื่องความโลภซึ่งเป็นอกุศลก็จะเป็นเหตุทำจิตใจให้มัวหมองเรียกว่ามิจฉาสติเช่นมีความโลภและไม่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าโลภนี้เป็นภัยย่อมใช้สติสร้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความโลภที่ตนมีความปรารถนาอันละมกแต่มาแจ้งระลึกทำความดีให้เขาเห็นว่าเหมือนกับตนเป็นคนดีหวังโดยลาภเช่นตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลเหมือนกับพระเทวทัตด้วยมีความปรารถนามักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นศาสดาปกครองสงฆ์ให้มีชื่อเสียงแผ่นพระพุทธเจ้าเลยพยายามที่ไม่ให้พระพุทธเจ้าควรขวายทำการควรขวายอบรมพระภิกษุสงฆ์เขาจะปกครองเองจะบริหารเองแต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครเคารพนับถือยกย่องให้เป็นพระพุทธเจ้าเท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าเลยพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อให้มีอนุภาพทางจิตใจเพื่อให้เขาเห็นว่าเป็นผู้ที่ดีน่าเลื่อมใสเรื่องนี้อิทธิฤทธิ์ตั้งใจเร่งทำความภาคความเพียรเหมือนกับเป็นคนมีสติดีปัญญาดีทั้งหลายจนสามารถได้เข้าฌานสมาบัติมีอิทธิฤทธิ์แสดงอภินิหารได้ทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเกิดความเลื่อมใสเลยได้เป็นโยมอุปถัมภ์เลื่อมใสกับพระเทวทัตอุปถัมภ์นำอาหารแต่ละวันห้าร้อยสำรับด้วยรถ500คันเข้าไปสำนักเทวทัตทุกวันอัตเรกลาภเกิดขึ้นเพราะอาศัยการทำความเพียรด้วยความปรารถนาอยากเป็นใหญ่เรียกกล่อมพระสงฆ์ว่าสำนักของท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องพระสงฆ์ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการก็เข้าเป็นไปเป็นสมภักดิ์พวกแยกสงฆ์ให้ผิดกันให้แยกสงฆ์ออกจากกันเป็นสังฆเภทขึ้นมานี่การระลึกภาวนาจนได้อิทธิฤทธิ์จนได้ทำความไม่ดีแยกเป็นสังฆเภทผลที่สุดด้วยความจิตใจที่ละโมบปรารถนาไม่ดีจะทำแสร้งทำความดีเขาเห็นพระเจ้าพระเจ้าศัตรูเห็นได้อุปถัมภ์อุปถากก็ไม่สามารถจะสร้างความสงบสร้างความสุขในจิตใจของตนเองได้ยังไม่พอใจก็อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้ากลิ้งก้อนหินปล่อยช้างให้ไปแต่ทำลายพระพุทธเจ้าแต่ด้วยอนุภาพบารมีของพระองค์การทำลายของพระเทวทัตก็ไม่สำเร็จผลที่สุดตัวเองก็ย่อยยับแผ่นดินสู่นั่นนี่แหละมิจฉาสติระลึกไปในทางที่ผิดทำความเพียรพยายามผิดปรารถนาลามกเพื่อให้คนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นผู้สันโดษเป็นผู้มากน้อยเป็นผู้ทำความเพียรไม่ใช่ว่าจะเห็นความสันโดษมากน้อยความเพียรแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีสัมมาสติเสมอไปก็หาไม่ถ้าหากว่ามีความปรารถนาอันลามกแล้วอาจสามารถจะใช้ให้สตินั้นลึกเป็นมิจฉาสติไปได้ผิดสนทางเพราะไม่เป็นความเจริญก้าวหน้าด้วยความหวังลาภหวังสรรเสริญหวังสักการะบูชาหวังชื่อเสียงแล้วมาประพฤติตบะเพื่อให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนเคร่งในทางตบะนี่ถ้าน้อมไปในทางนี้เป็นมิจฉาสติส่วนสัมมาสติการระลึกชอบนั้น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้เพื่อทรงแสดงไว้ให้ระลึกในมหาสติปัฏฐานในธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นฐานตั้งมั่นคงของจิตท่านแจกไว้มีอยู่4อย่างด้วยกันเรียกมหาสติปัฏฐาน4ให้ระลึกสอดส่องดูกายของเราให้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายให้ระลึกกายในกายรู้กายในกายว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้ระลึกถ้าอย่างนั้นให้ระลึกเวทนาคือความสุขและความทุกข์และอุเบกขาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นในตัวของเราก็ให้รู้ว่าเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนานี่ให้รู้เวทนาในเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าสติปัฏฐานหรือระลึกจิตในจิตนี้สักแต่ว่าจิตความคิดเท่านั้นไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเจริญเป็นสัมมาสติหรือให้ระลึกธรรมจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรือธรรม สมถะและวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมนี้ก็สักแต่ว่าธรรมให้รู้ตามความเป็นจริงธรรมส่วนไหนเป็นอนิจจังทุกขังทำส่วนไหนเป็นอนัตตาก็ให้รู้จักประเภทแห่งธรรมนั้นเรียกว่าธรรมานุปัสสติปัฏฐานาก็เรียกว่าเจริญสติเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติก็เพื่อพุทธะอบรมเจริญสติระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้ให้ระลึกส่วนที่จะมองเห็นได้ในหน้าที่เราอบรมนี่ระลึกกายสำหรับหลวงปู่มั่นท่านย่อสติปัฏฐาน4ให้เราทั้งหลายกำหนด2อย่างคือกายกับจิตเท่านั้นเพราะว่าเวทนาก็มีอยู่ในกายอยู่แล้วส่วนธรรมอารมณ์ก็มีอยู่ในจิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจิตมาพิจารณากาย รู้กายก็เวทนาเราก็ยอมรู้ได้ง่ายถ้าเรากำหนดจิตส่วนธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเราก็รู้ได้ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เป็นสัมมาสติต้องเจริญปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่เสมอให้เป็นไปในกายให้รู้กายในกายเพราะส่วนกายสำคัญที่โดยทั่วไป เมื่อเราระลึกถึงกายลมหายใจเข้าระลึกถึงกายลมหายใจออกระลึกถึงกายลมหายใจเข้ายาวหรือออกยาวนิดในกองลมหรือกายในกายอีกอย่างหนึ่งผมก็เป็นกายในกายขนก็เป็นกายในกายเล็บเป็นกายในกายฟันก็เป็นกายในกายหนังก็เป็นกายในกายอวัยวะอาการ32ก็ชื่อว่ากายในกายที่มีอยู่ในกายนี้ที่จะเจริญก็เพื่อรู้ความจริงนั่นเองเพื่อกำจัดความมัวเมาในกายของเราในชีวิตของเรา เรากำจัดได้อย่างไรเมื่อพิจารณากายแล้วเพราะเรารู้กายตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นในสัญญาโลกวิปลาสที่ถือสำคัญผิดเรามาแก้สัญญาธรรมคือให้จำให้ได้สัญญาความหมายอันตรงถูกต้องตามความเป็นจริง
ว่ากายนี่ท่านพูดย่อๆว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทีนี้เราก็มาแยกจำแนกพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างเราก็จะได้เห็นชัดเห็นทั้งอนิจจังเห็นทั้งทุกขังคือเวทนาแล้วก็เห็นทั้งอนัตตาคือธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดแล้วมันก็มีส่วนที่เราได้เจริญสติปัฏฐานส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามพิจารณายิ่งเห็นชัดเท่าไหร่จิตใจยิ่งสงบยิ่งเบิกบานแต่เราทั้งหลายมีความเพียรพยายามไม่ต้องมากไม่ต้องดูมากเราดูอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านว่ารู้แต่ผมเส้นเดียวให้จริงพร้อมด้วยไตรลักษณ์ในเส้นผมอันเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ขึ้นมาท่านพูดอย่างองค์อาจท่าทางอันนี้พูดโดยการออกจากจิตใจของเราที่ท่านก็ออกจากจิตใจของท่านที่ท่านได้พบ เชื่อมั่นได้รับความสงบได้รับความบริสุทธิ์ทางจิตใจเพราะท่านทำมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราพยายามพิจารณายกอันใดอันหนึ่งแบบหลวงปู่มั่นท่านว่าให้ตรวจดูทั้งหมดทั้ง32ที่เราสวดแล้วก็กำหนดแต่ละอย่างละอย่างกำหนดตรวจดูว่ากรรมฐานส่วนไหนเมื่อเราเพ่งยกขึ้นมาพิจารณาแล้วจิตใจของเราก็จะรู้เห็นได้ง่ายสงบได้ง่ายแล้วก็ยกอันนั้นมาภาวนาต่อไปท่านว่าบางทีอาจอุปนิสัยแต่ชาติก่อนนั้นเราได้เจริญกรรมฐานหมดนี่มาแล้วถ้าถูกกรรมฐานเก่าที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วก็จิตใจก็จะสงบง่ายจะรู้ง่ายจะเห็นง่ายสะดวกสบายขึ้นมาเพราะเราเคยทำมาแล้วนิสัยมีในเรื่องนั้นเพราะเหตุนั้นท่านยังตรวจแล้วก็เอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งทำนั้นพิจารณาจนพร้อมให้ถึงไตรลักษณ์ในกรรมฐานส่วนนั้นส่วนอนิจจังเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นอันหนึ่งไม่เที่ยงแล้วเราจะมองไปดูสิ่งอื่นๆมันก็เหมือนกันเราก็สามารถจะมองดูอันอื่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราดูคนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นประเภทเดียวกันทำให้เราเห็นได้กว้างขวางโดยไม่ยากถ้าได้อันหนึ่งแล้วเหมือนกับเรารักษาตาของเราให้ดีเมื่อตาดีบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่แต่เห็นรูปอันหนึ่งที่แรกเรามองไปที่ไหนก็เห็นหมดเพราะฉะนั้นเราเอาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่ง เอาในกายของกายอย่างใดอย่างหนึ่งเจริญขึ้นมาแล้วทำจิตใจขึ้นธรรมะจักสุขคือใจให้ดีขึ้นเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็สามารถยกมองไปที่ไหนก็เข้าใจในสภาวะเช่นเดียวกันอย่างถูกต้องโดยไม่ยากเพราะฉะนั้นขอให้ทำอันเดียวให้ได้ก่อนให้จริงก่อนให้ประจักษ์ก่อนให้เกิดเพราะทำเวลาจะเกิดนั่นมันก็เกิดนั่นเดียวเท่านั้นเมื่ออันเดียวในประตูอันเดียวในธรรมอันเดียวปรากฏขึ้นมาแล้วธรรมเราอื่นที่ยังไม่รู้ก็จะรู้ไปตามระดับเพราะเมื่อญาณของวิปัสสนาญาณของเราแก่กล้ามันมีขึ้นมาแล้วเหมือนกับตาของเรามืดมาจากเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากว่ามียาวิเศษมาใส่ให้เห็นรูปใดรูปหนึ่งชัดแล้วส่วนรูปอื่นๆเราก็จะเห็นตามไปด้วยหรือเราเคยอยู่ในที่มืดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา
ไม่เคยได้รับแสงสว่างถ้าเราสามารถที่จะนำแสงสว่างเข้ามาในสู่ที่นั้นได้แล้วสิ่งใดที่มีอยู่ในที่นั้นเราก็จะเห็นได้ไม่ต้องโดยไม่ยากนี่ฉันใดเราทำใจจักสุขคือใจให้สว่างแล้วในทางธรรมแล้วเราก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเรียนมากจำใดมากรู้ใดมากแล้วจะเป็นทางที่ให้พ้นจากทุกข์เพราะความจำเพราะความรู้เหมือนกับนกขุนทองพูดได้แต่ก็ไม่รู้จักอะไรรู้จักแต่ชื่อนั้นไม่สามารถจะกำจัดกิเลสได้แต่ถ้าหากเราทั้งหลายมีความเพียรพยายามเจริญอริยมรรคในอันใดอันหนึ่งให้มั่นคงแน่นอนลงไปเกิดสมาธิกันนะเราก็สามารถที่จะให้แจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมได้เพราะฉะนั้นสัมมาสติความระลึกชอบในก่อนนี้ระลึกกายเห็นกายในกายตามความเป็นจริงเพื่อสร้างสติสร้างปัญญาอันชอบด้วยเราไม่บิดเบือนความจริงยอมรับความจริงที่สันวัตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆโดยตามปกติโลกแล้วพยายามตกแต่งให้สวยให้งามไม่ต้องมองเห็นว่าสวยงามน่ารักพยายามดิ้นรนในเห็นว่าเป็นของยั่งยืนหรือพยายามทำให้ได้มาแต่ความสุขส่วนเดียวพยายามกำจัดทุกข์ออกให้หมดเพื่อแก้ไขไตรลักษณ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงอย่างไรก็ตามเราจะมีความมุ่งมั่นปรารถนาหรือความเห็นอย่างไรก็ตามส่วนคำว่าธรรมนั้นต้องเที่ยงต้องตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เราท่องจำสวดอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันนี้กฎเกณฑ์ธรรมดาใครจะตกแต่งอย่างไรก็ตามใครจะช่วยเหลืออย่างไรก็ตามต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นี้เลิกไม่พ้นทุกชีวิตทีเดียวมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาต้องมีความเจ็บความป่วยอยู่ทุกชีวิตทีเดียวมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีชีวิตไหนเหลือจะสำคัญอย่างไรก็ตามสูตรนี้ยืนหลักเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้รู้หลักธรรมดาความมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราจะว่าอมตะก็ว่าได้ทำส่วนนี้เพราะยาวนานมาตั้งแต่ได้ยินมาไม่เคยใครเปลี่ยนแปลงได้แม้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่องค์กี่องค์ก็มาเปลี่ยนอนิจจังความจริงและทรงแสดงธรรมว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาตามความจริงเพราะเป็นธรรมเป็นใจกว่าสิ่งใดทั้งหมดไม่มีใครทำชนะธรรมได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นใหญ่เรียกธรรมมาธิปไตยเคารพต่อพระธรรมยกธรรมเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมพระอริยสงฆ์สาวกได้ตรัสรู้พระธรรมเราทั้งหลายได้ความรู้ความฉลาดก็เพราะการประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมจึงนำความสุขมาให้เราทั้งหลายที่ได้ประพฤติธรรมเรียกว่าดำเนินเดินอริยมรรคคือการประพฤตินี่เองเมื่อเราประกอบทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็จะได้พ้นจากทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันกำหนดจดจำนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาจึงค่อยเริ่มพร้อมกัน